พทฟาดแรงหมอวรงรับผิดชอบคำพูดบ้านอย่าโกหกบ่อยหลังปูดแมวนอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 12:51 นวิสุทธ์ซัดหมอวรงรับผิดชอบคำพูดบ้างหลังปูดทักษิณนอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชี้โกหกบ่อยประชาชนรำคาญแนะพวกรู้มากตื่นเช้าอ่านธรรมะบ้างอย่าไปปั้นเรื่องเหน็บช่วงนี้เจ้าของโรงน้ำแข็งเยอะเหลือเกินเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงวันที่18มิถุนายนนี้จะมีความเคลื่อนไหวในคดีสำคัญหลายคดีรวมถึงคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลหลายคนก็จินตนาการว่าหนีไปแล้วก็แปลกใจนึกแต่เรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดผลร้ายทั้งนั้นพอมาถึงวันนี้นายทักษิณจะเดินทางไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดอสส.ก็ไม่เห็นมีปัญหาคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้จะรับผิดชอบหรือไม่บางคนก็หิวแสงอัดคลิปออกมาสารพัดเรื่องเหมือนกับประเทศไทยเลวร้ายเหลือเกินพวกนี้เป็นพวกอคติจำหน้าได้บางคนก็รู้ทุกเรื่องตั้งแต่ประมงยันการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้รู้จังทั้งที่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างก็เห็นอยู่แต่ไม่อยากตำหนิอย่างที่บอกมองโลกในแง่ดีบ้างตื่นเช้ามาอ่านธรรมะนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าสำหรับวันที่18มิถุนายนเราไม่ต้องตั้งหลักอะไรไม่ต้องกังวลทั้งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนของพรรคอื่นตนไม่ทราบไม่ขอก้าวก่ายแล้วแต่โชคชะตาเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะไม่ได้รับการประกันตัวใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่กังวลสักนิดไม่ได้อยู่ในสมองคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวในคดี112ต้องดูอย่าเอามาพันกันบางคนไม่ได้รับการประกันตัวก็มีแต่คนที่ได้รับการประกันตัวก็มีเยอะแค่ไม่ทำผิดซ้ำอีกไม่ออกไปวิจารณ์อัดคลิปต่อต้านสถาบันก็ได้ประกันตัวกันหมดฉะนั้นนายทักษิณน่าจะได้รับการประกันตัวการประกันตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่ส.ส.บางพรรคก็ได้รับการประกันตัวเชื่อว่าการที่นายทักษิณกลับมาต้องมีความพร้อมสามารถชี้แจงได้ในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วต่อข้อถามว่าคนที่ออกมาเปิดหน้าชนเรื่องนี้คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนายวิสุทธ์ย้อนทันทีว่าเจ้าประจำจินตนาการผมถึงว่าเวลาออกคลิปออกไปให้สัมภาษณ์รับผิดชอบคำพูดบ้างการโกหกประชาชนบ่อยๆเขาก็รำคาญพูดไปก็ไร้สาระหลายคนไม่อยากเอ่ยชื่อส่วนจะมีการตอบโต้หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่ตอบโต้คนพวกนี้เสียเวลาเอาเวลาไปคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนดีกว่าเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่านายทักษิณจะเดินทางไปพบกับอัยการสูงสุดในวันที่18มิถุนายนนายวิสุทธ์กล่าวว่าล้านเปอร์เซนต์อย่ากังวลไม่น่ากังวลขอให้ประชาชนติดตามเรื่องงบประมาณดีกว่าอย่าไปกังวลเรื่องการเมืองมากนักฟังพวกนี้มากก็เสียเส้นประสาททำมาหากินไม่ค่อยสบายแต่ก็อยากบอกพวกนี้ว่าให้รับผิดชอบตัวเองบ้างพูดกลับไปกลับมาฟังแล้วเวียนหัวอย่าพูดเลยถ้าไม่รู้จริงเมื่อถามว่าเมื่อเช้าวันนี้วันที่17มิถุนายนมีรถคล้ายรถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเข้าไปพบนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่านายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบจริงๆและคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ68ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ขออย่าไปปั้นเรื่องหรือจินตนาการเจ้าของโรงน้ำแข็งเยอะเหลือเกินช่วงนี้
มาดามแป้งควงคู่ชนาธิปรับอัดฉีดจากสุริยะ3ล้านขอบคุณหนุนทีมชาติไทยกีฬาวันที่17มิถุนายน2567 15:51 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลพร้อมด้วยชนาธิปสงกระสินเป็นตัวแทนรับเงินอัดฉีดจากสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหลังเกมเปิดบ้านเชือดสิงคโปร์มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและชนาธิปสงกระสินตัวแทนนักฟุตบอลทีมชาติไทยเข้ารับเงินอัดฉีดจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจำนวน3ล้านบาทที่กระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่17มิถุนายนจากเกมที่ช้างศึกเปิดบ้านชนะสิงคโปร์ 3-1 ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยนำโดยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอัดฉัตรทัพช้างศึกอยู่แล้วในทุกเกมแต้มละ1ล้านแต่ในเกมเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์มีความสำคัญคือการชี้ชะตาเข้ารอบคัดบอลโลกรอบ3ทำให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีอัดฉีดส่วนตัวเพิ่มเติมลูกละ1ล้านบาทแบ่งเป็นประตูละ 500,000 บาทและแอสซิสต์ละ 500,000 บาทรวม3ลูกเป็นเงิน3ล้านบาทนายกสมาคมบอลกล่าวว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจนมาถึงรองนายกสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจโดยแป้งต้องขอบคุณแทนทีมงานสตาฟโค้ชและนักกีฬาที่ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญความเสี้ยวสะและความมุ่งมั่นเพื่อทีมชาติไทยแม้ว่าเรายังเสียดายที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ3ด้วยเงื่อนไขขาดอีกแค่ประตูเดียวแต่อย่างน้อยแป้งเชื่อว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดีของฟุตบอลไทยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยเตรียมลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่2-10กันยายนสองคดีร้อนการเมืองกระทบหุ้นไทยถูกต่างชาติเทขาย18วันติดต่อลธ.นัดแถลงด่วนการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 18:46 น.สองคดีร้อนยื่นสอยนายกรัฐมนตรียุบก้าวไกลกระทบหุ้นไทยถูกต่างชาติเทต่อเป็นวันที่18ติดต่อกันตลาดหลักทรัพย์นัดแถลงพรุ่งนี้มาตรการยกระดับความเชื่อมั่นวันที่17มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์วันที่17มิถุนายนดัชนีปิดที่ 1,296.59 จุดลดลง -9.97 จุดหรือ -0.76% ทั้งนี้ระหว่างวันดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,288.58 จุดและสูงสุดที่ 1,305.20 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 46,16.23 ล้านบาทโดยได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศโดยเฉพาะในวันที่18มิถุนายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยคดีความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรวมถึงคดียุบพรรคก้าวไกลขณะที่ภาพรวมการซื้อขายหุ้นไทยแบ่งตามกลุ่มนักลงทุนพบว่านักลงทุนต่างประเทศยังเดินหน้าขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่18ด้วยมูลค่า 2,706.28 ล้านบาทส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 13.52 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศซื้อสุทธิ 2,233.49 ล้านบาทและบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 486.31 ล้านบาทนายณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัด
เปิดเผยว่าต่างชาติเทขายหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องรวม17วันทำการติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายน2567โดยมีการขายรวมเกือบ 3.2 หมื่นล้านบาทหากเทียบจากสถิติในช่วง5ปีที่ผ่านมาต่างชาติขายติดต่อกันมากสุด19วันทำการซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวสถานการณ์โควิดวันที่29เมษายนถึงวันที่28พฤษภาคม2563คิดเป็นมูลค่ารวม 3.9 หมื่นล้านบาทต่อเนื่องด้วยในปีเดียวกันช่วงวันที่16กันยายนถึงวันที่9ตุลาคม2563ต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องรวม18วันทำการและในรอบปี2566พบว่ามี2ช่วงที่ต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องติดต่อกัน18วันทำการคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและพฤษภาคมมิถุนายน2566ซึ่งอยู่ในช่วงการเลือกตั้งและระหว่างจัดตั้งรัฐบาลโดยค่าเฉลี่ยที่ต่างชาติขายหุ้นไทยอยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านบาทจึงประเมินว่ามีเม็ดเงินต่างชาติเหลือขายในขณะนี้ยังมีอีกราว 5-6,000 ล้านบาทเพราะการขายครั้งนี้เกิดแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองเหมือนกันอย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลท.โดยนายรองรักษ์พนาประวุฒิกุลรองผู้จัดการในฐานะโฆษกเตรียมแถลงความคืบหน้าของการดำเนินการมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นในช่วงบ่ายของวันที่18มิถุนายนนี้